TED Fund Success Stories เรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ TED Fund ในการนำงานวิจัยมาพัฒนาจนสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้จริงครับคุณชบาบริษัท Rice Factory ได้นำงานวิจัยมาต่อยอดให้ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนครับข้าวเนี่ยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญและก็ให้พลังงานและมีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวสูงโดยเฉพาะข้าวที่เป็นประเภทขัดขาวข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวกล้องค่า GI ในข้าวสูงมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการดูดซึมอย่างรวดเร็วทำให้แป้งเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะคะข้อมูลงานวิจัยหลายๆชิ้นพบว่ามีวิธีการพัฒนาแล้วก็แปรรูปข้าวเพื่อลดค่าดัชนีมวลน้ำตาลในข้าวให้ต่ำลงได้ค่ะเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการอบข้าวโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของข้าวนะคะจะทำให้ข้าวมีค่า GI ต่ำกว่า55ค่ะน้ำตาลต่ำเนี่ยค่ะก็จะดีต่อกลุ่มคนที่รักสุขภาพเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือลูกค้าสามารถทานข้าวได้อย่างมีความสุขตั้งแต่ตัวข้าวที่เป็นเมล็ดเลยนะคะขอบคุณทางเท็ดฟันนะคะที่ให้โอกาสพัฒนากิมข้าวจนมาสู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านอาหารซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากทำให้เรามีโอกาสได้เห็นช่องทางใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดนอกเหนือจากการทำผลิตภัณฑ์กิมข้าวค่ะเท็ดฟันเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมเท็ดฟันพลังขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับ